าเรื่องดังกล่าวจะเป็นเรื่องกกต.รับรู้รับทราบอยู่แล้วแต่ต้องการให้เรื่องนี้เป็นต้นเรื่องที่มีหลักฐานของการร้องเรียนที่ถูกต้องและชัดเจนนะครับผมจะต้องนำความมากราบเรียนประธานคณะกรรมการการเลือกตั้งคณะกรรมการการเลือกตั้งและนายทะเบียนพรรคการเมืองเนื่องจากว่าการกระทำของพรรคไทยรักษาชาติเนี่ยก้าวข่ายการดึงสถาบันดึงพระมหากษัตริย์เข้ามานะครับหาเสียงในการเลือกตั้งซึ่งเป็นข้อห้ามตามระเบียบของคณะกรรมการการเลือกตั้งในข้อ17ที่ชัดเจนดังนั้นเมื่อมีพระราชโองการมีระเบียบของคณะกรรมการการเลือกตั้งมันจึงเข้าข่ายความผิดตามรัฐธรรมนูญมาตรา92อนุมาตรา2ชัดเจนก็คือเป็นเรื่องที่สุ่มเสี่ยงและขัดต่อรัฐธรรมนูญฉะนั้นจึงเป็นหน้าที่ของกกต.และก็นายทะเบียนพรรคการเมืองที่จะต้องหาความจริงในเรื่องนี้ออกมาให้ปรากฏและนำไปสู่การวินิจฉัยแล้วยื่นคำร้องนี้ต่อศาลรัฐธรรมนูญเพื่อให้ดำเนินการวินิจฉัยเพื่อนำไปสู่การยุบพรรคไทยรักษาชาติเป็นระดับต่อไปซึ่งเรื่องนี้ผมคิดว่าถ้ากกต.นะดำเนินการวินิจฉัยโดยเร็วนายทะเบียนพรรคการเมืองสรุปข้อเห็นนำเสนอคณะกรรมการเลือกตั้งแล้วเสนอศาลรัฐธรรมนูญโดยเร็วเนี่ยมันก็จะทำให้สู่การวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญได้โดยเร็วแล้วก็มันก็จะไม่เป็นปัญหาในเชิงการเมืองต่อไปในอนาคตแต่หากการดำเนินการของกกต.เนี่ยช้านะครับแล้วก็จะทำให้กระบวนการเลือกตั้งซึ่งจะต้องดำเนินการไปตามปกติในวันที่24มีนาเนี่ยพรรคไทยรักษาชาติก็ยังคงมีสิทธิ์ที่จะหาเสียงแล้วก็มีสิทธิ์ที่จะเข้าสู่กระบวนการการเลือกตั้งแต่เมื่อศาลรัฐธรรมนูญไปวินิจฉัยหลังการเลือกตั้งเนี่ยผมคิดว่าความวุ่นวายทางการเมืองจะวนกลับคืนมาซึ่งไม่เป็นผลดีต่อการดำเนินงานของประเทศชาตินะครับดังนั้นก็ขอเรียกร้องให้กกต.เนี่ยเร่งดำเนินการรับคำร้องนี้ไปวินิจฉัยและดำเนินการทำให้เป็นไปตามกฎหมายตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมืองมาตรา93โดยเร็วนะครับซึ่งเรื่องนี้จะได้เป็นข้อยุติหากเรื่องนี้มีผลยุติเป็นอย่างไรเนี่ยก็ว่ากันเป็นไปตามกฎหมายตามที่ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยแต่เบื้องต้นผมคิดว่าพรรคไทยรักษาชาติดำเนินการอย่างนี้แม้ว่าจะออกคำแถลงการณ์มาว่าเป็นการดำเนินการโดยเจตนารมณ์ที่ไม่ได้เป็นการดึงสถาบันแต่อย่างใดเนี่ยแต่ผมคิดว่าเรื่องนี้หัวหน้าพรรครวมทั้งคณะกรรมการบริหารพรรคควรที่จะแสดงความรับผิดชอบต่อกรณีนี้เพราะว่าเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์ของสังคมค่อนข้างจะมากและการแสดงความรับผิดชอบไม่ได้มีเพียงแค่การออกแถลงการณ์แต่เพียงอย่างเดียวแต่มันหมายถึงควรที่จะแสดงความรับผิดชอบตั้งแต่การแสดงสปิริตลาออกจากหัวหน้าพรรคลาออกจากคณะกรรมการบริหารพรรคนะครับซึ่งถ้าทำอย่างนั้นได้ผมเชื่อว่าศักดิ์ศรีของพรรคไทยรักษาชาติก็จะหวนกลับคืนมาแล้วก็จะเป็นที่นิยมของพี่น้องประชาชนแล้วก็ผู้มีสิทธิเลือกตั้งได้แต่หากยังปล่อยให้สถานการณ์อย่างนี้ดำเนินการต่อไปตามกระบวนการที่ต้องเริ่มต้นในวันนี้เนี่ยผมคิดว่าชื่อเสียงของพรรคไทยรักษาชาติก็อาจจะถูกตำหนิติเตียนจากสาธารณชนและผู้มีสิทธิเลือกตั้งได้วันนี้เป็นประเด็นที่สมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทยต้องการรักษาบรรทัดฐานของการดำเนินการทางการเมืองที่ขอให้นักการเมืองการเมืองทุกพรรคดำเนินการไปในการหาเสียงเป็นไปตามวิธีการประชาธิปไตยแบบปกติอย่ามิบังอาจไปดึงเอาสถาบันเข้ามาเกี่ยวข้องกับการเมืองใดๆทั้งสิ้นเท่านั้นครับหมายถึงว่าถ้าคณะกรรมการพิจารณาออกลาออกก็ไม่มีความจำเป็นที่จะต้องยุบพรรคหรอครับก็ขึ้นอยู่กับคณะกรรมการการเลือกตั้งจะวินิจฉัยว่าการลาออกของคณะพรรคและคณะกรรมการพรรคไทยรักษาชาติเนี่ยจะเป็นไปตามบทบัญญัติของกฎหมายหรือไม่หรืออันนี้เป็นเพียงข้อเสนอของผมเท่านั้นเองมันบอกว่าการในสถาบันมาหาสิทธิ์การที่ถ้าแบบเป็นอย่างแต่แค่เสนอหรือว่ามีอะไรมากผมคิดว่าการเสนอชื่อทูลกระหม่อมหญิงเนี่ยมันก็เป็นเรื่องที่ชัดเจนว่าเป็นการดึงสถาบันลงมายุ่งเกี่ยวกับการเมืองทั้งที่โดยตระเวนมีการปกครองในระบอบประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริย์เป็นพระประมุขของเราเนี่ยตั้งแต่ไหนแต่ไรมาแล้วเนี่ยเราก็ยึดถือสถาบันเนี่ยเป็นสิ่งที่เชิดชูบูชาของเรามาโดยตลอดเราก็ในรัฐธรรมนูญตั้งแต่2475เป็นต้นมาเนี่ยก็บัญญัติชัดเจนว่าไม่การเมืองไม่ควรนำสถาบันเข้ามายุ่งเกี่ยวใดๆทั้งสิ้นแล้วระยะหลังเนี่ยก็ถูกกำหนดไว้ในหมวดว่าด้วยพระมหากษัตริย์นะโดยชัดเจนนั้นนักการเมืองหรือผู้พรรคการเมืองต่างๆที่ผ่านมาตลอดระยะเวลา80กว่าปีที่ผ่านมาเนี่ยก็ไม่เคยมีพรรคการเมืองใด
นะฮะจะนำสถาบันเข้ามายุ่งเกี่ยวกับเรื่องการเมืองใดๆทั้งสิ้นแต่มายุคนี้กับมีความกล้าหาญชาญชัยที่จะดึงสถาบันเข้ามาเกี่ยวข้องแม้ว่าจะเป็นข้ออ้างว่าทูลกระหม่อมหญิงบรรลักษ์ได้ลาออกจากมหาราชรแล้วเนี่ยผมคิดว่าพระบรมราชโองการพระราชโองการของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนี่ยอธิบายได้แสดงชัดเจนแล้วว่าถึงอย่างไรเสียทูลกระหม่อมหญิงก็ยังคงเป็นเชื้อสายของพระราชวงศ์ของเรา